สวัสดีครับแอดทวีสีมูลเดี๋ยวจะให้ FC เข้าไปเบื้องใกล้ๆนะครับ FC เห็นขีดเทาขาวๆนะครับอันนั้นก็คือทานนะครับครับเดี๋ยวออกมานะครับมันฮ้อนเรื่องที่แอดจะนำเสนอต่อไปนี่ก็คือเรื่องที่ว่าแอดเอาทานใส่บนฟ้าเตานะครับก็คือการเผาหัวเตานะครับเป็นวิธีการเดิมๆนะครับสำหรับวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ดีนะครับบางครั้งแอดจะบ่ได้เฮ็ดนะครับแต่ว่าถ้าแอดมีโอกาสแอดจะเฮ็ดให้เบิ่งนะครับข้อดีก็คือนะครับจะเฮ็ดให้เตาข้างบนนะครับของหัวเตานะครับเกิดความร้อนนะครับซอยกันนะครับบ่ว่าจะเป็นข้างล่างนะครับในเตา FHE นะครับหรือว่าในท่อแกนกลางนะครับก็ร้อนนะครับเฮาพยายามป้อนฟื้นใส่นะครับแล้วที่ข้างบนเฮาก็มีเศษถ่านนะครับใส่เข้าไปนะครับวิธีการนี้นะครับแอดจะได้นำมาบอกนะครับ FC มือใหม่นะครับบางคนที่ว่าบ่ทันเห็นนะครับหรือว่า FC คนเก่านะครับถ้าบ่เคยทดลองใส่นะครับก็ลองเฮ็ดเบิ่งนะครับเป็นวิธีการที่ว่าได้ผลดีนะครับแล้วก็จะเฮ็ดให้ไม้ในเตานะครับได้รับความร้อนเพิ่มขึ้นนะครับอุณหภูมิจะสูงมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเฮาปล่อยไว้ซื่อๆนะครับเตามันก็ว่างหรือว่าเย็นจังซี่นะครับหัวเตาเฮานะครับอุณหภูมิมันก็บ่ร้อนนะครับแต่ที่มีเฮาได้นำวิธีการนี้มาใส่นะครับแล้วก็ได้เพิ่มอุณหภูมิขึ้นก็จะเฮ็ดให้การค่ายแก๊สของไม้นะครับได้รุนแรงขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็เสถียรนะครับวิธีการนี้ก็ลองนำไปใส่นะครับสำหรับเรื่องปัญหานะครับทั้ง FC นะครับบ่ต้องห่วงนะครับว่าฝาเตาเฮาหรือว่าการใส่งานจะอายุสั้นหรือว่าพังเร็วนะครับแอดก็เห็นใจนะครับเพราะว่าเตานะครับที่ FC ได้มานะครับบางที่ FC ซื้อมานะครับก็ด้วยราคาสูงนะครับก็ใส่แบบทนุถนอมนะครับใส่ด้วยความระมัดระวังนะครับแต่แอดจะขอให้ข้อมูลว่านะครับการที่เฮาซื้อเตามาแล้วนะครับก็ขอให้ใส่ให้คุ้มค่านะครับใส่ให้เป็นประโยชน์ใส่ให้ได้สูงสุดนะครับเผาไปเลยนะครับจะได้ประสบการณ์นะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือบางที่เขาก็จะได้ทานขายนะครับบางคนซื้อมานะครับบ่กล้าใส่นะครับหรือว่ากะกากกลัวนะครับย่านเต่าพังแน่นะครับเพราะว่าเต่าแต่ละลูกนะครับก็ราคาแพงอยู่นะครับก็คำนึงถึงข้อนี้นะครับแล้วที่นี่แอดก็เลยมาขอบอกนะครับอยากให้ FC นะครับเปลี่ยนใจนะครับว่าถ้าเต่าซื้อมาแล้วมันก็ต้องได้ใส่นะครับใส่ไปเลยนะครับคนบางคนบ่เคยเผา7 8 9ชั่วโมงบ่เคยนะครับก็ลองเผาเบิ่งน้ำใหม่ทนใหญ่ๆแบบแอดมาเผาเบิ่งแล้วก็น้ำใหม่สดใหม่แห้งใหม่มาตะบี้ตะบันเผาเบิ่งนะครับเราก็จะได้ประสบการณ์นะครับว่าเป็นว่าเผาได้ดีบ่หรือจังซั่นจังซี่นะครับและที่นี่ผลที่ได้มาเฮาก็จะได้รับประสบการณ์นะครับแต่สำหรับเต่าพังนะครับบ่ต้องห่วงนะครับเฮามีอะไรหรือว่าเฮาปะเฮาซ่อมได้เพราะว่ามันเป็นโลหะนะครับครับคลิปนี้แอดได้นำวิธีการและเทคนิคต่างๆมาบอกนะครับแล้วก็อีกเทคนิคนึงที่แอดจะนำมาบอกก็คือนะครับก็คือการที่ว่านำฝาขอบนี่นะครับฝาขอบแก๊สนี่มีประโยชน์หยังติครับมีประโยชน์ตอนที่ว่าไม่กำลังเริ่มค่ายแก๊สนะครับฝึกใส่ลองเบิ่งนะครับเฮ็ดไว้นะครับบางที่ก็เฮาก็เอาเข่าเอาออกนะครับเพราะว่าหยังตินะครับจะสังเกตเห็นเวลาแอดขอบนะครับปองมันจะแดงขึ้นเรื่อยๆนะครับเห็นบ่แดงแล้วนะครับเพราะหยังติความร้อนนะครับมันขังนะครับและที่นี่เพราะขังนะครับอุณหภูมิมันก็จะคงที่นะครับเราก็จะเฮ็ดให้ไม่ค่ายแก๊สเร็วขึ้นนะครับแต่ถ้าเฮาเอาออกนะครับเดี๋ยวแอดจะเอาออกให้เบิ่งนะครับ
็นป่ะครับปองจะสีดำทันทีเลยนะครับก็แสดงว่าที่ขอบนะครับมันมีผลต่อการขอบแก๊สนะครับถ้าเกิดเฮาขอบเฮาขังไว้นะครับความร้อนมันจะขังอยู่ในนี่นะครับในกรณีที่ว่าแก๊สยังบ่ทันไข่โต 100% นะครับเฮาสามารถเฮ็ดได้แล้วก็ดัดแปลงกลับไปกลับมาได้นะครับแอดใส่ประจำนะครับควบคู่ไปบางที่ก็เอาเข่าแน่จังสินะครับก็แนะนำอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าวิธีการใส่เต่าต่างๆมาบอกนะครับอาจจะมีประโยชน์แน่นะครับสำหรับ FC นะครับก็ขอให้นำไปใส่เบิ่งนะครับวิธีการก็เฮ็ดง่ายๆนะครับลงทุนบ่ยากนะครับนิดหน่อยเองนะครับแล้วก็ลองใส่เบิ่งนะครับมันเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนนะครับสวัสดีครับ